างเลือกกำลังจะมาจริงๆแล้วนะคะพูดถึง Impossible Foods นั่นเองค่ะเขาเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทางเลือกตอนนี้เปิดตัวแล้วเนื้อหมูที่ทำมาจากพืชเห็นรูปร่างหน้าตาเหมือนเนื้อหมูแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าทำมาจากพืชจริงๆจะเริ่มทดลองขายที่ร้าน Burger King ก่อน139สาขาใน5พื้นที่ของสหรัฐค่ะก็บอกว่าเจ้าไส้กรอกเนื้อหมูที่ทำมาจากพืชเนี่ยจะถูกเสิร์ฟในครัวซองแซนด์วิชสำหรับอาหารเช้ามีไข่กับชีสรวมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีแผนที่จะผลิตเนื้อหมูบดที่ทำมาจากพืชด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมคือทาง CEO ของ Impossible Foods เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาก็คือว่าจะเอาเนื้อสัตว์จะเอาพืชเนี่ยมาทำหน้าที่แทนเนื้อสัตว์นะคะเหมือนผลิตขึ้นมาทดแทนเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนในอาหารก็เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่เริ่มลองทำเนื้อหมูเทียมก่อนเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลก็ได้นะคะก็เนี่ยเป็นการเริ่มทดลองแล้วจริงๆเป้าหมายต่อไปคือเดี๋ยวจะไปเจาะตลาดจีนค่ะก็นอกจากนี้ก็จะมีเจ้าอื่นๆเหมือนกันที่เป็นคู่แข่งนะคะอย่างเช่น Beyond Meat อ่ะก็เป็นคู่แข่งในการผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเทียมเหมือนกันอันนั้นเนี่ยเขาก็จะป้อนให้กับเจ้าเชนฟาสต์ฟู้ดใหญ่ๆพวก McDonald's Dunkin' KFC คือเจาะคนละกลุ่มเชนฟาสต์ฟู้ดกันว่าอย่างนั้นเถอะเออเดี๋ยวนี้นับวันนะพวกนวัตกรรมอาหารเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะขาดแคลนแล้วคือบางคนสมมติเป็นวีแกนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ทานเนื้อหมูไม่ได้ก็เอาโปรตีนจากพืชไม่ได้หลอกตัวเองใช่ปะไม่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะปิดท้ายกันที่ CEO โคดนะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแพนโดร่านะที่สำคัญบอกว่าการทำงานที่จะ